สวัสดีค่ะพวกเรานะคะก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่โฮมสเตย์บ้านหาดสองแควค่ะที่บ้านเพชรศิลาค่ะค่ะหนูชื่อเนยค่ะฟางค่ะออมค่ะซึ่งสถานที่แรกสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาชมบ้านโฮมสเตย์บ้านเพชรศิลิที่หาดสองแควจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราพาไปชมด้านในบ้านกันก่อนเลยค่ะงั้นค่ะตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก็อยู่ที่บนบ้านแล้วนะคะเราจะพาไปดูว่าห้องพักเป็นยังไงกันค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นห้องพักนะคะโฮมสเตย์หาดสองแควซึ่งห้องใหญ่มากเลยค่ะก็จะเป็นห้องพักแบบรวมนะคะสามารถมานอนเป็นครอบครัวใหญ่ได้เลยค่ะมีเตียง3เตียงค่ะใช่ค่ะถ้าเอาเพื่อนมานี่คือแบบได้หลายคนเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆด้วยนะคะใช่ซึ่งที่นี่ก็เป็นห้องพักราคา500บาทต่อคืนเท่านั้นเองค่ะใช่แล้ว500บาทนี่แบบรวมอาหารเช้าเย็นด้วยนะคะคือแบบถูกมากคุ้มมากจริงๆเดี๋ยวมาลองเทสเตียงนะคะว่ามันจะนุ่มแค่ไหนบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันสักหน่อยนะคะว่าแบบบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบ้างว้าวจะพาไปชมด้านล่างกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราจะพามาดูอาหารพื้นบ้านของที่นี่กันค่ะดูกันเลยนี่มีแต่อันน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ในของหาดสองแควว่าหาดสองแควก็ไม่มีออกับเห็ดลูกแกงโอเอะผัดกระหงยังไม่มีอย่างคือผัดขนุนคือผัดบักมี่ผัดบักมี่บักมี่บ้านเราหาดทุกแควก็กินอย่างนั้นใช่แกงยัวถ้าเรามาที่นี่นะคะเราก็จะได้กินอาหารอร่อยแบบนี้เลยต้องมาค่ะแล้วจะไปนะคะเราจะพาไปเที่ยวอีกที่นึงตอนบ่ายกันค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้พวกเรา3คนก็อยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสันไผ่สร้างมนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆกันนะคะวิถีท้องถิ่นสถานที่ก็จะอยู่ติดริมน้ำแบบนี้เลยนะคะเราโดดลงไปแล้วก็ตุ่มใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมบรรยากาศรอบๆไปนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีที่นั่งที่แบบกับริมแม่น้ำเลยค่ะคือแบบวิวดีมากถ้ามานั่งตรงนี้นี่คือแบบรีแลกค่ะรีแลกมากใช่ค่ะลมก็เย็นด้วยแล้วสำหรับทางด้านนี้นะคะตอนเย็นนะคะก็จะมีคนมาเล่นดนตรีได้ค่ะเราก็จะได้แบบกินอาหารพร้อมกับฟังดนตรีชิลๆเลยแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนของอาหารค่ะมาดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นขนมเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อเป็นขนมของคนพื้นเมืองที่นี่ค่ะมีลูกชิ้นหมูสะเต๊ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นร้านยำค่ะร้านนี้ไฮไลท์สำคัญมากค่ะก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะคือแบบอร่อยมากอร่อยจริงๆใช่แล้วก็มีโซนมุมกว้างๆให้เราได้เดินเล่นได้สบายนะคะที่นี่ตอนนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะคะเป็นแกลลี่ลาเวียงว้าวสวยๆมากเลยค่ะแบบสมัยก่อนเป็นภาพอดีตของคนลาเวียงสมัยก่อนค่ะเป็นภาพวาดที่เขาแต่งตัวแบบนี้กันนี่เป็นเอกลักษณ์มากสารไหลเพื่อไหลแพร่ไฟศิลปะ
ค่ะและนี่ก็เป็นวล็อกสำหรับวันนี้ที่เราได้พาเที่ยวหาดสองแควจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะทุกคนท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะก็สามารถเดินทางมาเที่ยวได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่โฮมสเตย์หรือว่าที่นี่นะคะสามารถเดินทางมาเที่ยวได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องติดต่ออะไรล่วงหน้าค่ะก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สบายๆค่ะใช่ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท้องถิ่นที่น่าสนใจมากๆค่ะอยากให้ทุกคนมาลองชิมอาหารที่นี่กันดูค่ะอร่อยมากใช่ค่ะแล้วก็ใครสงสัยหรือต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถถามมาในของช่อง YouTube ของเราหรือว่าในใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ